สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษชาวราศีเมษสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับเพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีเมษนะครับในช่วงของในครึ่งของครึ่งปีแรกนะครับของเดือนมกราและถึงเดือนมิถุนายน2022นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานและก็ความรักเราจะไกด์ไลน์ให้นะครับเป็นของไพ่พยากรณ์ร่วมกับโหราศาสตร์ไทยในการเดินดวงดาวก่อนอื่นนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับข้างล่างให้แล้วเนาะอิทธิพลของไพ่พยากรณ์นะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็มีดังนี้นะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับกับไพ่เซนเตอร์แล้วก็ไพ่ราชินีพระจันทร์แล้วก็สิบดาบเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไพ่ที่ดีๆยังเหลืออีกเยอะอิทธิพลดวงดาวนะครับดาวพฤหัสบดีนะครับเป็นดาวแห่งความสำเร็จความมั่งคงนะครับหรือความมั่งคั่งของชาวราศีเมษได้โคจรอยู่ในเรือนมรณะนะครับในช่วงของประมาณมันเดือนมกราและกุมภาแต่จะเลื่อนไปที่ราศีเป็นราศีของความสุภะคือความมั่นคงเข้มแข็งมากขึ้นในช่วงของวันที่3มีนาคม2562นี้เป็นในเรื่องของสิ่งที่มันจะต้านรับไว้กับสิ่งที่ดีขึ้นนะครับคือสิ่งที่คุณนั้นกำลังเจออยู่ในช่วงของครึ่งปีแรกเนี่ยกำลังจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีในวันที่3มีนาคมขึ้นไปนะครับดาวพฤหัสบดีจะเป็นเกษตรคำว่าเกษตรคือความมั่นคงความเข้มแข็งแล้วล่ะนะครับความมั่นคงมากขึ้นใน2เดือนนี้คุณต้องรีบกอบโกยนะครับหรือว่ารีบทำอะไรที่มันจะสำเร็จก่อนถึงวันที่3มีนาคมแล้วคุณจะได้ผลในช่วงของวันที่3มีนาคมไปจนถึงเดือนเมษายนแค่2เดือนก่อนนะครับและดาวพฤหัสบดีจะถอยหลังกลับมาที่ราศีพิจิกเป็นภพมรณะเป็นมหาจักรอีกครั้งหนึ่งคือการบุกบ่าฝ่าฟันอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะมีผลยาวในช่วงของปลายปีนะครับเดี๋ยวจะมาทำครึ่งปีหลังให้ฟังอิทธิพลของดาวราหูนะครับทับอยู่ในราศีกรกฎเนี่ยค่อนข้างนานมากอยู่ในเรือนพันธุมันสร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรากฐานที่อยู่อาศัยหรือสิ่งที่คุณทำไว้มันมีแต่สิ่งที่มันแบบไม่โอเคเท่าไหร่นะครับเพราะราหูอยู่ในเรือนราศีกรกฎเนี่ยบางทีก็อาจจะมีหนี้สินมีในเรื่องของการแบบผ่อนบ้านผ่อนรถมากเกินไปจนทำให้เป็นอัตราของการเป็นหนี้สินได้นะครับราศีเมษเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นอีกนะครับในดาวราหูจะย้ายในวันที่22กุมภาพันธ์2562นี้จะย้ายขึ้นไปราศีมิถุนเป็นเรือนสหัสชะทีนี้แหละจะดีขึ้นเพราะเรือนสหัสชะเป็นเรือนแห่งการโยกหน้าคือจะได้รับในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารกับคนต่างถิ่นต่างแดนนะครับใครที่ทำการค้าขายกับคนต่างชาติหรือกับคนต่างถิ่นจะดีมากนะครับเพราะดาวราหูมาจากเรือนลาภะด้วยลาภะไปสหัสชะจะได้เพื่อนที่ดีนะครับเล็งกับดาวเสาร์เป็นคู่มิตรใหญ่พิกขวนะเนี่ยพิกขวนะโชคใหญ่ในชนสาเมื่ออสุรินทราต้องพระเสาราอสุรินทราคือหมายถึงดาวราหูต้องพระเสาราคือดาวเสาเป็นคู่มิตรกันก็จะมีมิตรคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำจุนกับตัวคุณแต่ต้องระมัดระวังเพราะมิตรเนี่ยมีทั้งดีและเสียนะครับเพราะยังไงก็เป็นดาวบาปเคราะห์ทั้งคู่คืออาจจะได้ดีก่อนและเสียภายหลังดังนั้นคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของผลประโยชน์รายได้ต่างๆได้นะครับอิทธิพลของไพ่พยากรณ์นะครับอาจจะดูหลายนิดนึงเนาะเป็นเดอะทาวเวอร์จริงๆมันไม่ได้หลายอย่างที่เราคิดนะเดอะทาวเวอร์เนี่ยจริงๆเป็นไพ่ของการจบสิ้นนะครับทาวเวอร์คือการพังทลายไปราศีเมษเนี่ยมีดาวตนุรักษ์เนี่ยเป็นดาวดวงเดียวกันก็คือดาวเป็นดาวประจำตัวและเป็นเรือนมรณะนะครับทาวเวอร์จริงๆก็คล้ายๆมรณะเพราะอะไรเพราะมรณะเนี่ยหมายถึงการพังทลายการจบสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเกิดใหม่คำว่าจบสิ้นเนี่ยในที่นี้หมายถึงว่าคุณอาจจะรอคอยกับสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาแต่มันจะจบลงในวันที่3มีนาคม2562นี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงมันจบแน่นอนเพราะมี10ดาบเกิดขึ้นด้วยนะครับทาวเวอร์ในทางที่ดีและ10ดาบในทางที่ดีคือคุณกำลังจะจบกับบางสิ่งบางอย่างนะครับที่คุณนั้นเครียดวิตกกังวลความสำเร็จของคุณไปเป็นมรณะหมายความว่าคุณไม่มีคือคุณกำลังแบบวาวุ่นใจวิตกกังวลกับการงานวิตกกังวลกับเรื่องการเงินนะครับนิดนึงแต่ฉันว่าจะเป็นการงานมากกว่าความสำเร็จมากกว่าบางคนอยากจะโยกย้ายถิ่นฐานเกิดเมืองนอนหรือบางคนอาจจะอยากไปได้ดีในที่อื่นอึดอัดใจนะครับวาวุ่นใจเหมือนกันเนาะอิทธิพลของดาวกรรมมาไปอยู่เรือนสุภะจริงๆก็มีความเจริญความงอกงามดีอยู่หรอก
แต่ดาวพฤหัสบดีคือความสำเร็จกับไปตกมรณะแทนดังนั้นจึงหมายความว่าคุณอาจจะทำอะไรแล้วเหมือนครึ่งๆกลางๆมันไปไม่สุดอะนะครับมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว้าวุ่นใจไม่ตกกังวลใจจากแปดดาบและก็ยังจะมีสิบดาบเข้ามาคือการจบสิ้นกับสิ่งที่คุณรอคอยเดอะทาวเวอร์คือการพังทลายจบไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆ คลี่คลายและมีความหวังที่บอกว่าทำไมถึงจบดีตามจริงใบนี้จบลายอันนี้ก็ลายนะ3ใบนี้คือใบที่ลายเนาะแต่ทำไมผมทายดีล่ะเพราะว่ามันมี10ถ้วยไงก็หมายความว่ามันจะจบสิ้นละแล้วดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวแห่งความสำเร็จจากโคจรไปเป็นเกษตรมั่นคงไปทับดาวเสาร์คือการเปลี่ยนแปลงนะเราก็จะมีการวิวัฒนาการทุกสิ่งทุกอย่างและมีคู่มิตรที่คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์กับตัวคุณนะครับโดยจะได้ในเรื่องของ10ถ้วยปรากฏขึ้น10ถ้วยหมายถึงความหวังความเติมเต็มกับสิ่งที่คุณนั้นคิดและปรารถนาจะมีโอกาสที่ดีได้ดังนั้นคุณควรกอบโกยโอกาสนี้นะครับสมมติว่าคุณกำลังทำธุรกิจอะไรอยู่เนี่ยพยายามแบบเขาเรียกว่าอะไรมีการปรับเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับอย่าไปทำอะไรที่มันแบบว่าไม่มีการพัฒนาต่อไปเนี่ยมันจะดูตันไปหน่อยบางคนอาจจะเปิดร้านค้าขายของต่างๆแต่คุณเดี๋ยวนี้ยุคสมัยใหม่มาเราต้องทำการค้าออนไลน์นะครับหรือคุณอาจจะมีหน้าร้านก็ได้แต่คุณต้องมีออนไลน์ด้วยอีกหนึ่งเพื่อที่จะชวนให้คนน่ะเข้ามาหรือขายได้2ทางคือขายทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดได้แบบเนี้ยจะถือว่าดีเพราะดาวราหูจะเข้าเรือนสาชะมาจากเรือนลาภะมันเล็งกับดาวเสาร์ที่เป็นเรือนกรรมะคือหมายความคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงคุณต้องมีการแบบหาคอนเน็กชันใหม่ๆหรือเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับในโลกของออนไลน์มากขึ้นแล้วคุณจะได้โชคได้ลาบยิ่งใหญ่มากๆนะครับแต่จะเป็นปลายปีที่ใช่มากสุดแต่ตอนนี้มันเป็นเหมือนกับกรรมชิงรางของตัวคุณนะก็คือการเปลี่ยนแปลงของคุณนะจะมีในช่วงของเดือนมีนาคมถึงเมษายน2เดือนนี้จะเป็นการชิงรางให้คุณนั้นได้ในเรื่องของการเงินที่มากขึ้นขอให้คุณอดทนอดกลั้นนะครับแล้วจบทุกสิ่งทุกอย่างไปทุกสิ่งทุกอย่างนะมันมีโอกาสถูกปลดปล่อยพันธนาการเหล่านี้อย่างที่บอกไปว่ามี8ดาบและมีลักษณะของจัดจ์เมนต์เกิดขึ้นเนาะแล้วมี10ถ้วยเกิดขึ้นหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างจะจบมาจะจบลงเพราะคุณกำลังวิตกกังวลใจเพราะดาวแห่งความสำเร็จตกมรณะอย่างที่บอกไปเนาะเป็นมหาจักรคือกำลังแบบบุกบักฝ่าฟันแล้วก็ไม่หยุดยั้งต้านรับกับมันให้อยู่นะครับอย่าไปยอมแพ้คนลัคนาราศีเมษเนี่ยเป็นคนที่คิดริเริ่มเป็นคนที่ทำอะไรแล้วเบื่อสิ่งเก่าไม่ชอบอะไรที่มันเป็นเก่าๆหรือถ้าชอบสิ่งเก่าก็แบบเก่าไปเลยอะไรทำนองนี้แต่ว่ามีการแบบเริ่มเปลี่ยนใหม่ได้ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งนะครับไม่จำเจไม่ซ้ำซากเป็นคนที่ชอบเดินไปข้างหน้าไม่ชอบถอยหลังอะไรทำนองนี้คิดอะไรตัดสินใจอะไรค่อนข้างเด็ดขาดแล้วก็รวดเร็วอันนี้คือเป็นเพราะว่าคุณอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในราศีของแกนทวารมีกำลังส่งให้กับดวงชะตาอย่างแรงนะครับมีดาวมฤตยูอยู่ไม่ชอบอะไรที่มันแบบเดิมๆอะไรที่มันต้องกวาดล้างสิ่งเก่าๆออกไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ให้ดีที่สุดแล้วคุณก็จะได้พบกับสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยว judgment มาแล้วสิ่งไหนที่คุณไม่ตกกังวลอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างจะหาทางออกได้ judgment คือสิ่งที่คุณนั้นรอคอยคุณปรารถนาสิ่งใดคุณทำสิ่งนั้นเพื่อให้ได้ดีคุณก็จะได้10ถ้วยคือความเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างจะเติมเต็มได้คุณจะทำได้ไหมแก้ไขได้ยังไงมีเดเมจเชนเกิดขึ้นเดเมจิเชียนเนี่ยหมายถึงจอมขมังเวทเลยมันหมายถึงอันนี้คือไม่อยากจะอวยตัวเองอะนะครับหรือไม่อยากจะอวยโหนด้วยกันคือหมายความว่าคุณไปติดต่อดูดวงกับคนที่แบบค่อนข้างแม่นหน่อยนะครับหรือที่คุณนั้นถูกจริตกับคุณก็ได้ไปติดต่อให้เขาดูดวงกับตัวคุณว่าคุณควรจะทำยังไงกับชีวิตของตัวคุณเองดีอะไรทำนองเนี้ยคือไพ่เนี้ยคือไม่ไพ่หมอดูนะครับเขาจะคอยชี้แนะกับตัวคุณและคุณก็สามารถที่จะใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถเนี่ยสามารถต้านรับกับทุกสิ่งทุกอย่างได้และก็จะนำพาซึ่งความสำเร็จนี่มีไพ่แปดเหรียญเกิดขึ้นคือพยายามขยันอดทนนะครับทำงานมากๆนะชาวลัคนาราศีเมษธนูรักของคุณคือดาวอังคารคุณไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยอยู่แล้วแหละแต่คุณต้องคือข้อเสียของราศีเมษคือเป็นคนเบื่อๆอยากๆหมายความว่าตอนอยากก็อยากมากตอนเบื่อก็คือไม่ทำเลยเพราะว่าตะดูลักษณ์เนี่ยเชื่อมเรือนมรณะเป็นดวงเดียวกันกับเรือนมรณะและดาวพฤหัสบดีไปตกเรือนมรณะจริงๆถึงลัคนานะแต่มันเป็นเรือนมรณะคือต้องบุกบ่าฝ่าฟันไงคืออย่ายอมแพ้นะนี่แปดเหรียญคือการขยันถ้าคุณขยันอดทนกว่าคนอื่นเขาคุณมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นเขาคุณแค่รอคอยการเงินที่มันการงอกเงยขึ้นมา7เหรียญ
8เหรียญคือการขยันทำแล้วยังได้มี7เหรียญคือการงอกเงินในเรื่องของผลประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่งสมมติว่าคุณทำหน้าร้านคุณก็ยังมีอีกงอกอีกทิศทางหนึ่งในเรื่องของการทำออนไลน์อะไรเงี้ยมันก็จะมีผลที่ขยายออกไปได้อีกใช่ไหมครับเนาะมันก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะการเงินยังถือว่าดีนะครับมี8เหรียญแล้วก็มี7เหรียญเนี่ยคือการเงินที่ยังพอมีการหมุนสะพัดไปได้ด้วยดีนะครับการเงินของคุณยังถือว่าดีเนาะก็ขอให้อดทนอดกลั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นฟ้าใหม่ในหลังวันที่3มีนาคมอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนมันจะดีจริงๆนะคือปลายปี2562ปีเดือนมีนากับเมษาแค่แบบหมายถึงว่ามีทิศทางของการที่มันจะสอบแบบว่ามันจะดีขึ้นประมาณวันที่3มีนาคมเป็นต้นไปแต่ไม่ทุกคนที่มันจะดีนะคุณต้องขยันต้องอดทนและก็ต้องเดินถูกทางด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่ความรักความสัมพันธ์ในช่วงของเดือนนี้กันนะครับอิทธิพลของความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นได้เดอะทาวเวอร์เป็นไพ่ประจำตัวเป็นเมนเอเนอร์จีหลักอยู่แล้วก็หมายความว่าคุณต้องระมัดระวังแล้วก็สะกดข่มอารมณ์นิดนึงเดอะทาวเวอร์หมายถึงอารมณ์ที่ร้อนแรงอารมณ์ที่หุนหันพันแล่นหน่อยคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับบู๊ดุเดือดเลยเพราะอะไรดาวพฤหัสบดีอยู่ในเรือนมรณะคือการต่อต้านทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเข้ามาถึงคุณต่อต้านไม่หมดจนทำให้คุณนั้นเหมือนคือลักษณะของคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนแบบนี้แต่มันอาจจะหงุดหงิดฉุนเฉียวใจง่ายขึ้นนะครับเพราะดาวตนุรักคุณคือดังคารอังคารคือดาวแห่งโทสะโมหะนะครับดังนั้นคุณต้องระงับอารมณ์ให้ได้มากที่สุดเพราะไม่งั้นนี่เกิดขึ้น10ดาบเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะจบลงนะครับมันมีข้อดีนะแต่ข้อเสียคือหมายความว่าถ้าคุณสะกดข่มไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างในทางไหลทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำจะพังทลายหมดด้วยความโมโหของตัวคุณเองด้วยความคิดของตัวคุณเองอันนี้คือไม่ได้หมายความทุกคนนะอันนี้คือถ้าใครสะกดข่มไม่ได้มันจะพังทลายลงทันทีนะครับเนาะถ้าคุณเหนื่อยใจหนักใจอยู่กับความสำเร็จทำไมไม่มีความก้าวหน้าไม่มีความเจริญเลยอยู่กับที่ทำอะไรแล้วเหมือนกับว่าเหนื่อยแทบตายแต่ได้ผลได้น้อยกว่าคนอื่นอย่าพึ่งน้อยมันเป็นแค่ปีเดียวนะครับเนาะเดี๋ยววันที่3ก็จะค่อยๆมีความเจริญงอกงามมากขึ้นเพราะคุณกำลังรอคอยถึงแม้คุณไม่มีอะไรที่มันดีแต่คุณกำลังรอคอยความรักความสัมพันธ์อยู่ถึงคุณจะวิตกคุณจะกังวลแค่ไหนเนี่ยนะครับไพ่มันบอกว่าถึงคุณจะวิตกกังวลกับความรักความสัมพันธ์แค่ไหนเพราะดาวแห่งความรักความหวังของคุณนะตกในเดือนมรณะมันมีอาจจะมีเกณฑ์ของการพัดพรากการสูญเสียกันเกิดขึ้นอย่างที่บอกไปหรือการจบความสัมพันธ์ลงไปเพราะว่าเมนเอเนอร์จีหลักแล้วก็มี10ดาบเกิดขึ้นยังไงก็หลีกเลี่ยงหนีความรักของการจบลาไม่ได้นะครับคือผมไม่อยากทายหรอกเรื่องการจบการลาแต่ถ้าเกิดพวกคุณไม่ให้ผมทายแล้วเวลาคนอื่นที่มีความทุกข์เข้ามาเขาจะดูยังไงล่ะครับก็ในเมื่อคุณอยากได้แต่คำพยากรณ์ที่ดีคำพยากรณ์ที่ดีอาจจะเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับคุณเป็นกำลังใจให้กับตัวคุณแต่อย่าลืมนะครับว่าคุณกำลังอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรล่ะอยู่ในช่วงของความการหลอกลวงนักพยากรณ์อะที่ดีไม่ควรหลอกลวงถูกไหมคือร้ายยังไงก็ได้แต่เราต้องมีทางแก้ให้คุณไงผมก็พยายามพูดทางแก้นะเนาะพยายามพูดทางแก้นะคุณมีโอกาสถึงคุณจะจบไปแต่คุณก็มีโอกาสที่จะรีเทิร์นได้ไงคือผมกำลังจะพูดต่อไปนี่คือถึงแม้มันจะจบแต่คุณมีโอกาสรีเทิร์นได้นี่พอมีเดอะเมจิเชียนมีจัดจ์เมนต์คือทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังจะมีทางออกแล้วไงจากสิ่งที่คุณมองไม่เห็นทางสิ่งที่คุณนั้นจบหรือมีผู้หญิงในเงามืดเข้ามาพัวพันกับความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณมีผู้หญิงที่คือตัวคุณอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่เป็นผู้หญิงในมุมมืดหรือบางคนอาจจะถูกผู้หญิงในมุมมืดน่ะทำอะไรที่ไม่ชัดเจนต่อตัวคุณหรือเป็นคู่ครองตัวคุณที่ไปทำอะไรไม่ชัดเจนกับอีกบุคคลหนึ่งคือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับเป็นคนที่แบบว่าต้องพัวพันกับความรักที่ไม่ชัดเจนอะไรทำนองนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีโอกาสที่จะจบไปเพราะมีทาวเวอร์แล้วก็มี10ดาบจบใน2ทางนี้คือทางที่ดีคือจบแล้วมีโอกาสที่จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งนึงเพราะมีเดอะเมจิเชียนความเป็นนิรันดร์และมีเดอะจัดจ์เมนต์จัดจ์เมนต์หมายถึงการปลดปล่อยพัฒนาการทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคาดหวังไว้คุณมีโอกาสที่มันจะแบบเป็นไปได้ด้วยดีเอาง่ายๆนะครับมีการแก้ไขปัญหาการคืนดีกันได้แล้วเกิด10ดาบมันจะครับเกิด10ถ้วยเกิดขึ้นคือคนอยู่ในความมืดเนี่ยมีโอกาสที่จะแพ้ไปหรือมีการเลิกลากันก็ได้เหมือนกันเนาะคืออันนี้คือไม่ได้ดูดวงส่วนตัวอย่าเพิ่งจับประเด็นแบบ
จะพัดจะผูอะไรสักนิดหนึ่งนะครับพยายามดูก่อนเนาะทุกสิ่งทุกอย่างอย่าเพิ่งตัดสินใจจนกว่าคุณจะได้ดูดวงเป็นการส่วนตัวอันนี้คือแบบราศีกว้างๆนะครับเนาะคือถ้ามันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างแหละเพราะว่าเราไม่ได้ตรวจดวงชะตาของบุคคลแต่ละคนเนาะให้เข้าใจว่ามันเป็นเกณฑ์ของแบบโดยรวมนะครับมันก็จะมีทางออกที่ดีได้นะครับขอให้คุณอดทนอดกลั้นนิดนึงทุกสิ่งทุกอย่างมันมีจะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีมีโอกาสกลับมาของคู่ครองคนหลักได้เหมือนกันหรือกลับมาคืนดีกันได้สำหรับใครที่รอคอยส่วนใครที่ไม่ได้รอคอยก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาใหม่เพราะ The Judgment หมายความว่าคนที่เป็นอดีตชาติของคุณนั้นอาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแต่มันเป็นในช่วงของเดือนมีนาและเมษายนนะครับก็อดทนรอคอยนิดนึงเนาะพยายามจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาละมี King of Cup เกิดขึ้นคืออาจจะมีได้พัวพันกับคนที่เป็นอายุมากกว่าหรือเป็นไม่ก็ได้โดยเฉพาะผู้หญิงที่จะได้พ่อไม่เข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณถามว่าเป็นคนต่างชาติไหมมีโอกาสแต่ก็ไม่ 100% แต่มีโอกาสที่จะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนอะไรทำนองนี้ผู้ชายก็จะมี The High Priestess เกิดขึ้นก็หมายความว่ามีผู้หญิงเข้ามาในมุมมืดเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณมีเสน่ห์มากขึ้นนะครับแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของคู่สอนด้วยสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ